ช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับ TPL ก็กลับมาแล้วนะครับครับโปรแกรมนัดแรกเป็นอย่างไรแล้วก็ควันหลงของฟุตบอล AFF Suzuki ครับเมื่อวานนี้ไทยมาเลยครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับวันนี้เรา2คนนะครับผมกับคุณทนก็อยู่กับน้องธรัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเชิญพาไปพบกับเรื่องราวต่างๆได้เลยครับได้เลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหากุลค่ะกับช่วง TPL Today นะคะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวของทางTPL ค่ะซึ่งมีการผลการจับฉลากประกบคู่นัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีก2015ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟารีนค่ะบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดมีการจับสลากประกบคู่นัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีก2015ซึ่งจะเริ่มแข่งวันที่14และ15กุมภาพันธ์นี้ปรากฏว่าแชมป์เก่านะคะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะจะได้เปิดบ้านเล่นที่สนาม iMobile Stadium รับมือกับการท่าเรือ FC นะคะส่วนทางรองแชมป์อย่างชลบุรี FC ค่ะก็ต้องไปเยือนกัฟสระบุรี FC นะคะทีมน้องใหม่ณสนามอบจ.สระบุรีค่ะสองคู่ที่น่าสนใจนะคะก็คงหนีไม่พ้น BC เทโรศาสนะทีมอันดับที่3และแชมป์โตโยต้าลีกครับที่เตรียมเล่นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72,003มีนบุรีพบกับเชียงรายยูไนเต็ดนครราชสีมามาสด้า FC นะคะแชมป์ดิวิชั่น1ฤดูกาลล่าสุดก็จะได้เล่นในบ้านรับมือกับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนะคะที่คว้าอันดับ8ฤดูกาล2014ต้องไปเยือนกับทางไชน่าทอนบิลค่ะถึงสนามเขาคลองสเตเดียมเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณองอาจก่อสินค้านะคะประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดกันค่ะตอนนี้พอผลการจับสลากออกมาแล้วของ TPL ก็ทีมที่ได้คอลิฟายของกรุ๊ปสเตทนะซึ่งทีแรกไม่ได้มีปัญหาเรื่องของไปกระทบของลีกนะอย่างบุรีรัมย์ก็จะขอมีการปรับโปรแกรมที่จะไปAFC ที่เขาอาจจะเจอกวางโจหรือเจอออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยระยะไกลมากหรืออะไรเนี่ยอาจจะปรับไปเล่นในแมตช์ที่3เนี่ยนะเลื่อนไปเล่นในเดือนมีนาจากเดือนกุมภาวันที่28ไปเล่นในเดือนมีนาอันนี้เราก็จะวางไปพิจารณาโปรแกรมส่วนชลบุรีซึ่งไม่ขอเลื่อนมาจับฉลากแล้ววันนี้ผลออกมาก็ขอเลื่อนจากวันที่14ครับ14มาเป็น13นะครับนะส่วนบางกอกก๊าซเนี่ยก็ระวังโปรแกรมไว้ที่เขาขอไว้ตั้งแต่แรกที่มีการทั้งนั้นเนี่ยของบางกอกก๊าซก็คงเดิมไว้ถ้าเกิดผ่านเข้ารอบส่วนผลการจับสลากนัดเปิดฤดูกาลคู่อื่นๆนะคะ BC เทโรศาสนะก็จะเจอกับทางเชียงรายยูไนเต็ดค่ะกัฟสระบุรี FC นะคะเจอกับชลบุรี FC อาร์มี่ยูไนเต็ดจะเจอกับทางราชนาวีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นดัมมี่แมตช์กองทัพไทยนะคะคู่นี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเจอกับการท่าเรือ FC ราชบุรีมิตรผล FC นะคะจะเจอกับทาง TOT SC ค่ะชัยนาทอนบิลเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนครราชสีมามาสด้า FC นะคะน้องใหม่ก็จะเจอกับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะโอสถสภา M150 สระบุรีเจอกับสุพรรณบุรี FC ค่ะส่วนคู่ของทางบางกอกกลาส FC นะคะที่จะพบกับศรีสะเกษ FC จะเลื่อนไปเตะในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะเนื่องจาก BG นั้นต้องลงเล่นรายการ AFC Champions League รอบ Playoff ค่ะข่าวต่อไปนะคะเราไปดูทางด้านของ TOT SC กันบ้างนะคะที่หลังจากพวกเขานั้นยังไม่ได้บทสรุปเรื่องกลุ่มนายทุนใหม่นะคะก็ทำให้นักเตะหลายรายนั้นตกเป็นข่าวว่าเตรียมตัวที่จะย้ายสโมสรค่ะสมชายซับเพิ่มนะคะผู้จัดการทีม TOT SC ปฏิเสธข่าวเตรียมปล่อยตัวประกิตดีพร้อมปีกซ้ายทีมชาติไทยออกจากทีมหลังนักเตะนั้นตกเป็นข่าวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกิตนะคะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วย TOT รอดตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังยิงไป5ประตูค่ะพร้อมกับก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับโค้ชชายนะคะให้สัมภาษณ์ว่าประกิตยังเป็นนักเตะของ TOT เนื่องจากเขายังไม่เห็นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทีมอื่นแต่ในอนาคตนั้นนะคะก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าประกิตจะอยู่กับสโมสรต่อไปอีกกี่ปีสมชายนะคะยังระบุว่าจูนินโญ่กองกลางชาวบราซิเลียนค่ะซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะของ TOT ได้มาขอร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ทำผลงานได้อย่างดีนะคะในเกมอุ่นเครื่องกับศรีสะเกษ FC เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจเซ็นสัญญากับจูนินโญ่อีกครั้งค่ะ
ำหรับทางด้านของทีมชาติไทยชุดซูซูกิคัพนะคะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะมาเลเซียไป2-0เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะก็ได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะเตรียมลงเล่นแมตช์ชี้ชะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะณสนามบินดอนเมืองกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมลูกทีมอีก22รายได้เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD313 มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อทำศึก AFF ซูซูกิคัพ2014รอบชิงชนะเลิศนัด2กับทีมชาติมาเลเซียค่ะทีมชาติไทยนะคะเพิ่งทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งแมตช์แรกค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหลังเอาชนะมาเลเซีย2-0นะคะจากลูกยิงของชาลีชัปปุยค่ะและเกริกฤทธิ์ทวีการเกมดังกล่าวนะคะทีมชาติไทยสร้างสถิติการต่อบอลมากถึง27ครั้งในนาทีที่91ค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่จังหวะสุดท้ายนะคะชาลีชัปปุยยิงหลุดกรอบออกไปโคซิโก้นะคะให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางว่าลูกทีมมีอาการบอบช้ำพอสมควรจากการถูกนักเตะมาเลเซียนะคะเข้าปะทะหนักหลายจังหวะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับแมตช์วันเสาร์ค่ะทีมชาติไทยยังได้เปรียบอยู่2ประตูเขาจะสั่งให้ลูกทีมนะคะเน้นเกมรัดกุมให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นการเล่นทีมเยือนและจะเอาแชมป์มาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้ค่ะสำหรับโปรแกรมนัดชี้ชะตาของทีมชาติไทยนะคะก็จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะณสนามบุกิจจาริลสเตเดียมค่ะเวลา 19:00 นคุณผู้ชมก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง Fox Sport ค่ะช่วงต่อไปนะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับสกู๊ปที่มีชื่อว่าบรรยากาศเกมซูซูกิคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะซึ่งเป็นคู่การพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งตัวเพลงก็ได้มีโอกาสไปเชียร์ถึงขอบสนามมาด้วยนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศสนามแตกรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของแฟนบอลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะและดิฉันธัญญามโนลีหกุลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแพรก็ยืนอยู่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนะคะศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพค่ะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะคู่ระหว่างทีมชาติไทยค่ะที่จะเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกมาแล้วนะคะเมื่อปี1996ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็เป็นฝ่ายชนะไปส่วนผลการแข่งขันในวันนี้นะคะรวมไปถึงบรรยากาศรอบๆจะเป็นอย่างไรนั้นตามแพรไปดูกันเลยค่ะคู่นี้เพิ่งเจอกันในรอบแรกกลุ่ม B ที่สิงคโปร์โดยไทยพลิกสถานการณ์จากโดนนำ2ครั้งกลับมาชนะ3-2ก่อนเกมนะคะมีแฟนบอลเนืองแน่นมารอเข้าสนามตั้งแต่ช่วงบ่ายทั้งที่ประตูเปิด16:00 นและเริ่มเตะ19:00 นเรียกได้ว่าสนามแตกไม่แพ้แมตช์รอบรองชนะเลิศกับฟิลิปปินส์กันเลยทีเดียวค่ะเรามาสัมภาษณ์กองเชียร์ทีมชาติไทยกันนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะถ้าอยากขอถามคำถามสัก 2-3 ข้อนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยผ่านเข้ามารอบชิงชนะเลิศในวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ทีมชาติไทยสามารถผ่านมาถึงรอบชิงได้ต้องบอกก่อนว่าแรกๆอ่ะไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงได้เพราะว่าเราใช้เด็กเยาวชน U23 เล่นแต่พอผ่านเข้ามารู้สึกว่ามั่นใจเพราะมองเห็นอนาคตของฟุตบอลไทยครับพอใจมากครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือเด็กมีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจทั้งในตัวโค้ชเองและในตัวนักเตะเองทุกคนมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันมันก็จะออกมาดีครับ2-0ก็อยู่แล้วครับที่สำคัญคือไม่อยากให้เสียประตูขอ2-0พอแล้วครับค่ะขอถามคำถามนิดนึงนะคะแพทย์จะถามว่าพอใจแค่ไหนกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะต้องบอกว่าพอใจมากครับไทยเราดีตัวเองเป็นมาตรฐานยุโรปไปแล้วครับผมคิดว่าด้วยสภาพทีมที่พร้อมแบบนี้ก็2ลูกคงไม่พลาดนะครับนะคะทีมชาติไทยครองเกมเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่สามารถปิดสกอร์ได้ทำให้เสมอกันไป0-0ในครึ่งหลังไทยโหมบุกอย่างหนักก่อนได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการสังหารจุดโทษของชาลิวชัปปุยในนาทีที่71และประตูที่2นะคะก็ตามมาจากเกริกฤทธิ์ทวีการค่ะในนาทีที่86จบเกมไทยชนะมาเลเซีย2-0คุมความได้เปรียบก่อนในแมตช์แรกเราจะไปดูบรรยากาศหลังจบเกมนะคะพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของแฟนบอลกับชัยชนะที่สวยงามครั้ง
กันค่ะสำคัญของคนนะก็คือพวกเราเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะเชียร์บอลครั้งนี้ครับก็ถือว่าทุกคนเนี่ยได้ทำกันเต็มที่นะครับแล้วก็ทำได้ออกมาได้สมศรีได้สมศักดิ์ศรีของคนไทยครับก็ขอให้ทุกคนได้สู้ๆต่อไปนะครับผมในนัดของมาเลเซียครับผมแล้วอีกคำถามนึงอีกคำถามนึงถามพี่นะคะอยากถามว่าใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในใจพี่วันนี้คะสำหรับผมเป็นธนบุญเกษารัตน์ครับครับผมเพราะว่าดูเขาเล่นกองเป็นกองหลังที่เล่นได้นิ่งมากครับผมตัดลูกจังหวะสำคัญสำคัญได้บ่อยครับผมแล้วลูกเปิดบอลลูกเกียร์บอลเขาตัดเด็ดขาดมากครับสำหรับผมผมให้เขาเพราะว่าผมคิดว่าปิดห้องหลังพระอย่างแท้จริงครับวันนี้มาเชียร์กันศึกฟุตบอลนะคะ AFF Suzuki ครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะแล้วก็เป็นไทยค่ะที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ก้าวมาครึ่งก้าวแล้วสำหรับการที่จะไปคว้าแชมป์รายการนี้นะคะส่วนอีกครึ่งก้าวค่ะก็เหลืออยู่ที่วันเสาร์นี้นะคะที่เราจะออกไปเยือนมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะยังไงแฟนๆรายการ Sport Today ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของดิฉันและสุขุพิเศษก็หมดลงแล้วค่ะรัญญาเทวีกุลนะคะรายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานสวัสดีค่ะคนขายนะคะกรุณามาติดต่อรับค่ะยังไงแฟนๆรายการนะคะก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทาง TPL Today ก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ขอลาไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดเปิดเผยปีเตอร์วิทกุนซือใหญ่ได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อหานักเตะมาเสริมทัพในโควต้าต่างชาติอีก1รายส่วนผู้เล่นไทยคาดว่าจะมีการเสริมทัพประมาณ7รายก่อนหน้านี้นครปฐมยูไนเต็ดประสบความสำเร็จในการคว้าตัวนักเตะใหม่มาร่วมทีมแล้ว7คนประกอบไปด้วยรัชยาหงอินปรัชญาสิทธิเปรมวุฒิวงศ์ดีพงศกรจันหอมนเรศราศีตระกูลฉัตรทองใบรวมทั้งโคเน่โมฮัมเหม็ดBBC UFC ยืนยันกำลังเร่งต่อสัญญากับโอลาฟ วัตสันดาวยิงชาวสวีดิชหลังนักเตะใกล้หมดสัญญาช่วงต้นฤดูกาล2015พร้อมกำลังตกเป็นเป้าหมายของอยุธยา FC ในเวลานี้โอลาฟยังเดินทางมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติและเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลสีเศร้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ FC ประสบความสำเร็จคว้าตัวสุภกรนาคน้อยดาวยิงตัวเก่งของพิษณุโลกที่ SYFC มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเซ็นสัญญา1ปีและเป็นการเสริมทัพรายที่3ต่อจากซากิรินตีกาสมมิดฟิลด์สงขลายูไนเต็ดและไพรัตลิ้มเกียรติสถาพรกองกลางจากพิษณุโลกที่ SYFC ช่วงหน้าครับเรามาดูผลล่าสุดครับของแบดมินตัน BWFSuper Series Final ครับ